ปัญญาปันสุขนะฮะวันนี้ก็เชื่อว่าของต่างๆเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเลี้ยงดูชีวิตก็คือน้ำพริกที่คุณแม่ได้ทำขึ้นมาก็มีหลากหลายเยอะเอาล่ะอย่างนี้ครับเพื่อจะทำการพิสูจน์ว่านี่คือปัญญาของแม่ลูกคู่นี้เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำพริกเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะพิสูจน์เรามีน้ำพริกอยู่3ตอบให้ถูกว่าเขาคือน้ำพริกอะไรแล้วก็ตอบทีละคนด้วยมีอยู่3แปลว่า2ท่านจะต้องตอบคนละ1สุดท้ายเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนตอบแล้วแต่แล้วการตอบตรงนี้ไม่ให้เห็นปิดตาดมอย่างเดียวแค่มองเนี่ยยังยากเลยครับเพราะน้ำพริกก็หน้าตาเหมือนกันนี่ให้ดมอย่างเดียวอีกด้วยถือว่าเป็นภารกิจที่ยากพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าแม่ปูและน้องฟลุ๊กจะทำได้นะครับใครจะเล่นก่อนแม่ก่อนแม่ค่ะเอาแม่ก่อนค่ะเพราะอะไรครับจะทำให้ลูกเห็นค่ะว่าเราต้องทำยังไงอ๋อขอแม่เป็นตัวอย่างก่อนค่ะปิดแล้วนะคุณแม่ค่ะอ้าวปิดแล้วนะตรงหูตรงอะไรต่างๆได้ไหมโอเคนะไม่เจ็บปิดปลอดแล้วนะฟุกจะเห็นตลอดเลยนะครับบอกอะไรไม่ได้เลยนะอ้าวมาครับท่านผู้ชมจะรู้เดี๋ยวฟุกจะรู้ลุงฟุกเห็นแค่นี้รู้หรือยังรู้แล้วครับโอ้โหเสียดายไหมถ้าไม่ได้เล่นเองเนี่ยใช่ไหมเสียดายใช่ไหมเสียดายเสียดายนะน้ำพริกนี้นะฮะเอื้อมมือขึ้นมาคุณแม่นะอนุญาตให้แม่แตะตรงไหนก็ได้นะตอนนี้รู้หรือยังจับแตะได้เลยรู้ไหมต้องดมค่ะต้องดมนะค่อยๆนะไม่มีเวลาเลยนะค่อยๆดมตอนนี้ได้กลิ่นอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงบ้างมันเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรความหอมของพริกค่ะนี่หอมของพริกนะแสดงว่าตัวพริกนี่เขาหอมนะมีอะไรอีกฮะเป็นกลิ่นหอมค่ะเป็นกลิ่นหอมพริกค่ะเป็นกลิ่นหอมเน้นพริกอยู่ค่ะออกกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวออกมีเปรี้ยวๆด้วยโอ้โหแสดงว่ามีหลายอย่างเลยไม่พลาดนะค่ะตอบครับตาแดงค่ะพริกตาแดงตาแดงแม่เปิดครับถูกไหมฟลุ๊กถูกครับถูกต้องโอ้โหเพราะอะไรแม่มันเป็นกลิ่นเฉพาะของมันค่ะแล้วมันก็จะเป็นยังไงล่ะกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของเขาค่ะจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะตอนนี้เป็นฟุกแล้วนะครับเอ้าคุณแม่จะให้กำลังใจยังไงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะต้องเอายังไงค่อยๆค่อยพิสูจน์กลิ่นดมมองเอาแล้วนะฮะเอ้ามาพี่อู๋เก็บตรงนี้นะได้ไปแล้วหนึ่งนะมีทั้งหมด3นะเพราะนั้นแม่1ลูก1แล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วว่ายังไงโอ้นี่ฟุกปิดไปเลยนะปิดเองเลยนะมาน้ำพริกนี้สำหรับฟุกครับอ้าวตัวนี้น้องฟุกไม่เห็นเลยแม่มองตรงนี้รู้เลยหรือไม่ค่ะรู้เลยรู้แล้วนะฮะจับได้แตะได้ดมได้อย่าเข้าปากครับตอนนี้กลิ่นเป็นไงฮะแรงเบาอ่อนเข้มแรงครับแรงเลยแล้วก็กลิ่นหอมๆครับมีแรงและหอมแรงและหอมมีอะไรอีกไหมครับกลิ่นของพริกนิดนึงครับโอ้มีกลิ่นพริกอีกแล้วใช่ไหมเพราะน้ำพริกก็เป็นพริกทั้งนั้นเลยเพราะนั้นมันถึงรู้ว่าลำบากเลยนะฮะมั่นใจไหมมั่นใจครับเราไม่รู้คำตอบเท่าเหรอครับน้องมาวินพี่เขาจะตอบได้ไหมครับได้นะครับอ้าวพร้อมนะดูได้คำตอบตอบว่าปลาบองครับปลาบองคุณแม่รู้อยู่แล้วนะเอาเปิดออกมาครับถูกไหมคุณแม่ค่ะถูกต้องโอ้ยมันเพราะอะไรลูกมันหอมๆชุนๆคืออะไรล่ะมีกลิ่นของปลาเนี่ยโอ้มันกลิ่นของปลาอ๋อมันหอมชุนชุนโอ้โหนี่รู้จริงนะมันนี่คือปัญญาของเขาเลยนะเอาละสุดท้ายน้ำพริกสุดท้ายแม่หรือลูกแม่ค่ะแม่ใช่ไหมค่ะแต่ผมให้ปิดทั้งคู่เลยตอบทั้งคู่แต่เอาแม่เป็นหลักนะค่ะเอ้ามาพี่โอน้ำพริกสุดท้ายนี้ถูกให้ได้เอาละทั้งคู่แล้วตอนนี้จบตรงนี้หรือไม่นะฮะนี่คือปัญญาของแม่ลูกคู่นี้เพื่อที่จะเลี้ยงดูนะฮะเอ้ามาละท่านผู้ชมนะนี่คือคำตอบนะครับผมยื่นมือนะคุณแม่ยื่นมือมาครับอ้าวมาแล้วครับตรงด้านนี้ค่อยๆไปนะฮะตอนนี้ลูกยังไม่เห็นอะไรครับอ้าวได้กลิ่นอะไรบ้างครับกลิ่นหอมเฉพาะของเขาค่ะหอมเฉพาะของเขาอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นนิดหน่อยในคำตอบตอนนี้มีกี่คำตอบครับคำตอบเดียวค่ะคำตอบเดียวนะอ้าวอย่าเพิ่งตอบนะยื่นไปให้ลูกลูกยื่นมารับครับเป็นยังไงครับได้กลิ่นอะไรฮะหอมครับหอมนะมีกลิ่นอีกไหมครับ
พริกครับพริกรู้คำตอบไหมลูกรู้ครับฮะเหรอถ้าเลือกได้ตรงนี้หนึ่งคนจะตอบใครจะตอบแม่ตอบแม่ตอบแม่ตอบว่าน้ำพริกอะไรครับนรกปลาย่างค่ะนรกปลาย่างถ้าเป็นฟุกฟุกจะตอบอะไรครับนรกปลาย่างครับเพราะอะไรครับเพราะมันหอมๆครับถูกก็ถูกทั้งคู่เลยผิดก็ผิดทั้งคู่เลยครับเปิดตาพร้อมกันครับเป็นอะไรครับนรกกุ้งครับหือนรกปลาย่างครับอ้าวอะไรฟุกอะไรฟุกตกลงไปอะไรกันแน่ปลาย่างครับเหรอก็ไปเห็นกุ้งหล่นลงมาเปล่าไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับแม่ตกใจไหมตะกี้ตกใจเนอะหัวกุ้งมองมาจากไหนเนี่ยสีก็เหมือนกันโอ้สีเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ง่ายใช่ไหมครับทั้งสีทั้งกลิ่นนะนอนแล้วจึงปิดตาดิ้งยังรู้เลยตกลงมันคืออะไรครับปลาย่างค่ะปลาย่างครับปลาย่างนะนวิกนรกปลาย่างถูกต้องโอ้โหเก่งมากเลยภูมิใจในลูกคนนี้ไหมครับภูมิใจมากนะเอาให้กำลังใจลูกคนนี้เชิญครับแม่หวังว่าฟุกจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าขยันอดทนลูกแล้วก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนอย่างที่แม่สอนไว้ทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราไม่อดตายนะลูกนะครับต่อไปจะดูแลแม่ครับให้ดีที่สุดครับต่อไปจะขยันให้แม่รักมากที่สุดครับปิดท้ายอยู่อย่างนี้ไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คือชีวิตแม่คนนี้ที่ต้องเลี้ยงนะฮะลูกตัวลูกสามีแล้วก็ลูกของลูกนะแล้วก็ดูแลอย่างนี้วันนี้ก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมนะจะมาอุดหนุนน้ำพริกของคุณแม่นี้นะฮะแล้วก็ Facebook เอาอีกทีนึงนภาบุญยะค่ะนะหรืออาจจะเดินไปที่จุดต่างๆที่นะวัดไตรนะครับถนนรามอินทรานะฮะหรือว่าจะเป็นเซเว่นต่างๆนะฮะวันนี้นะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์ก็มอบให้หมดเลยครับยินดีด้วยนะครับส่งพลังส่งใจอย่างนี้นะฮะก็มาเยอะแยะมากมายกับผู้ที่มาร่วมรายการกับทั้งรายการด้วยกับทั้งปัญญาด้วยได้รับเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ให้กำลังใจอย่างนี้ได้ทุกวันนะฮะปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับยินดีกับคุณแม่ด้วยนะ